ในช่วงเทศกาลตรุษจีน2566ถือเป็นวันปีใหม่ของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนค่ะเป็นโอกาสในการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆแต่ก็มีหลายสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นกันค่ะ 1. ห้ามทำความสะอาดบ้านคนจีนถือว่าการทำความสะอาดบ้านเป็นการนำเอาโชคลาภเงินทองออกไปจากบ้านค่ะ 2. ห้ามซื้อรองเท้าใหม่เป็นสัญญาณไม่ดีของการเริ่มต้นปีใหม่ค่ะ 3. ห้ามสระหรือตัดผมเหมือนเป็นการนำความมั่งคั่งออกไป 4. ห้ามซักผ้าในวันตรุษจีนถือเป็นการลบหลู่เทพเจ้าแห่งน้ำเพราะฉะนั้นห้ามซักผ้าเด็ดขาด 5. ห้ามร้องไห้หากร้องไห้ในวันขึ้นปีใหม่คนจีนเชื่อว่าจะทำให้พบกับเรื่องไม่ดีและเสียใจไปตลอดปี 6. ห้ามกินโจ๊กในตอนเช้าของวันตรุษจีนเหมือนเป็นการขัดขวางให้ตัวเองร่ำรวย 7. ห้ามใช้ของมีคมจะเหมือนว่าเราเป็นการตัดความโชคดีโชคลาภออกไป 8. ห้ามให้ยืมเงินหรือพูดว่าไม่มีเงินในวันนี้จะทำให้ทั้งปีมีคนมาขอยืมเงินตลอด 9. ห้ามพูดคำหยาบและทะเลาะเบาะแว้งเพราะจะนำความโชคร้ายให้ตลอดทั้งปี 10. ห้ามเข้าไปในห้องนอนของคนอื่น 11. ห้ามใส่เสื้อขาวดำเพราะคนจีนเชื่อว่าการใส่เสื้อขาวดำหมายถึงรางร้ายดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงนิยมใส่เสื้อสีแดงเพราะสีแดงถือว่าเป็นความโชคดีค่ะ 12. ห้ามทำของแตกเพราะคนจีนเชื่อว่าการที่ทำของแตกจะทำให้คนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิตค่ะ